สวัสดีครับจากที่มีคำถามใน Facebook อยากให้แสดงตัวอย่างในการคำนวณคอเบลในการที่ออกแบบพื้นโพเทนชันชั้นล่างแล้วเราจะปลดใช่ไหมครับ ปลดพื้นไม่ให้เข้าเสาโดยที่ให้พื้นนั่งอยู่บนคอเบลแล้วก็ขอถามมาว่าคอเบลออกแบบแบบไหนนะครับคอเบลที่ทำที่เราออกแบบเนี่ยก็จะเหมือนกับคอเบลที่เราออกแบบกันปกติเลยเดี๋ยวผมจะแสดงเนื้อหาของคอเบลที่ออกแบบแบบปกติก่อนนะครับแล้วค่อยมาถึงคอเบลที่เราทำในพื้นนะครับพื้นนี้เป็นพื้นสแปน8คูณ8นะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้น area load ก็8คูณ8เป็นลักษณะนี้นะครับตัวเนื้อหาของคอเบลนะครับก็จะมาดูให้ดูก่อนครับจริงๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ทั่วไปเลยอันนี้ผมก็ดึงมาจากเว็บไซต์ที่เป็นตัวอย่างการออกแบบของ ACI นะครับลักษณะของคอเบลเนี่ยรับโหลดในแนวดิ่งลักษณะนี้นะครับมีระยะยื่นเท่ากับ A นะครับ NU นี่จะเป็นแรงดึงในแนวแกนนะครับตัวเมนหลักเนี่ยของตัวเหล็กเสริมที่จะรับแรงเชียร์นะครับแรงเชียร์นี่จะเป็นแรงหลักที่กระทำลงมาจะมี AS ตัวนี้จะเป็นตัวที่รับนะครับแล้วก็มีตัว A horizontal มาช่วยรับในการกระจายแรงนะครับถ้ามองแบบ start and tie เนี่ยตัว tension จะเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็มี compression start ทะแยงลงมานะครับซึ่งต้องอาศัยตัว AS ช่วยในการรับแรงนะครับ AS เนี่ยจะกระจายอยู่ในช่วง2ส่วน3ของ effective depth เท่านั้นนะครับที่จะใช้ในการคำนวณ AS ได้นะครับตัว D ก็เป็น effective depth ตัว S ก็เป็นความลึกทั้งหมดนะครับในการคำนวณก็คืออย่างแรกต้องมาดูก่อนว่าแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นดูตัวนี้ก่อน A ส่วน D นะครับ A ส่วน D ก็คือตัวนี้ระยะ A หารด้วยระยะ D นะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่า1นะครับ NU ที่เกิดขึ้นต้องน้อยกว่า VU นะครับ VU ห้ามเกินค่าตามที่ ACI กำหนดตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นหน่วยอังกฤษนะครับถ้าเป็นหน่วยที่เราใช้กัน KSC ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ34บวก 0.08 FC palm ก็คูณ B คูณ D นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งคือ110 BD นะครับค่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นห้ามเกินค่านี้นะครับแล้วก็ห้ามเกินค่านี้ด้วยนะครับรวมทั้งห้ามเกิน 0.2 SC palm BD นะครับทั้งหมดต้องเช็ค3เคสเอาตัวน้อยสุดมาแล้ว VU ห้ามเกินค่านั้นนะครับก็จะมาเริ่มลองคำนวณกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ลองใส่มาดูถ้าเสาขนาดกว้าง40นะครับมีทำคอเบลลึก25เซนครับเพราะฉะนั้น effective depth ผมก็หักไป5เซนก็เหลือ20ตัวระยะที่ถ้าผมยื่นคอเบลออกไป20เซนก็ assume ว่าโหลดมันกดตรงกลางก็คือ10เซนนะครับน้ำหนักมีอะไรบ้างมีถ้าพื้นหนา25เซนก็600กิโลกรัมต่อตารางเมตร NDL 200 LL 300เพราะฉะนั้นโหลดทั้งหมดก็110นะครับกิโลกรัมต่อตารางเมตรแบบไม่มีแฟกเตอร์แต่ถ้ามีแฟกเตอร์โหลดก็คูณ 1.4-1.7 เข้าไปก็เดี๋ยวจะเช็คไอ้3เคสที่ว่านะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่า V max นะครับ V max ต้องไม่เกินในสมการแรก 0.2 C palm คูณ B คูณ D นะครับก็จะเท่ากับ 0.2 สมมติว่าผมใช้ทา320คูณความกว้างคูณ D 20เซนโลอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2ตัวที่2คือ34
เดี๋ยวผมกลับมาเลยดีกว่านะครับตัวที่สองคือเท่ากับวงเล็บเปิด14บวก 0.08 คูณด้วย fc พาร์มคูณ fc พาร์มคูณ40คูณ20ก็จะเป็นตัวนี้ครับส่วนตัวนี้เท่ากับ110คูณ40คูณ20ค่าน้อยที่สุดของ3ตัวนี้ก็คือตรงนี้ครับตัวแรงเฉือนมากสุดโดยเซกชันของเราเนี่ยก็คือตอนนี้รับได้แค่47,000นะครับแต่ area load ของเราอย่างของเรา8คูณ8ใช่ไหมครับ8คูณ8เราเอามาหาร4เพราะว่าเสามันมี4ด้านเข้าช่วยกันรับก็จะเป็น16ตารางเมตรนะครับเชียร์ที่เกิดขึ้น 26,000 นะครับก็น้อยกว่าก็สามารถออกแบบได้นะครับ NU แรงที่เกิดขึ้นในแนวแกนซึ่งมันไม่มีนะครับปกติก็เขาก็จะแอดซูมว่าควรจะเผื่อไว้มีประมาณ 20% ของ VU ที่เกิดขึ้นนะครับ MU ก็คือโมเมนต์ก็คือ VU ที่เกิดขึ้นคูณด้วยระยะ A 10เซนก็คือได้ค่านี้ออกมานะครับ2จาก 26,000 10%ก็คูณด้วย10เซนก็เป็นโมเมนต์2608กิโลกรัมเมตรนะครับหาค่า AVF นะครับ AVF มาจากไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหามันหน่อยนึงนะครับเหล็กเสริมเนี่ยเราจะหาจาก3ส่วนนะครับก็คือ AVF ก็คือแรงเฉือนเหล็กที่จะรับแรงเฉือนโดยตรงนะครับแล้วก็AN เหล็กที่จะรับแรงดึงในแนวนอนแล้วก็ AF ก็คือเหล็กเสริมที่จะไว้สำหรับรับแรงดัดนะครับอันนี้ที่เขาบอกไว้ว่ามินิมัมควรเผื่อไว้ NU เท่ากับ 0.2 VU นะครับเขาจำกัดไว้ว่า FY ก็ไม่ควรเกิน60สำหรับ Friction นะครับ60 KSI ก็ประมาณ4,000เหล็ก ND 40นั่นแหละห้ามใช้เกินเพราะถ้าต่อให้เราใช้เหล็ก ND 50ก็ใช้ได้แค่4,000นะครับนี่เหล็กเสริมนะครับก็คำนวณจาก3ส่วนส่วนแรกคือไอตัวแรงในแนวนอนก็หา AN ได้ก็คือเอาแรงในแนวนอนที่เป็นแฟกเตอร์นะครับหารด้วย VFY เลยนะครับตัวเชียร์ฟิกชันเน็ตฟอร์เมนต์ก็คือเอา VU มาหารด้วย V คูณมิวหารด้วย FY นะครับรู้หมดทุกตัวแล้วเหลือตัวมิวคืออะไรคือสัมประสิทธิ์เกี่ยวกับด้านความเสียดทานนะครับถ้าเราเป็นคอนกรีตที่เทพร้อมกันเลยนะครับก็จะใช้ 1.4 คอนกรีตที่วางอยู่บนผิวคอนกรีตแข็งนะครับโดยที่ทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจทำให้ผิวมันขรุขระด้วยนะครับก็ใช้1ได้แต่ถ้าไม่มีการทำผิวขรุขระใช้ 0.6 นะครับถ้าวางอยู่บนเหล็กนะครับก็จะเป็น 0.7 นะครับของเราก็ถ้าเป็นงานโพสเทนชั่นส่วนใหญ่เรามีพลาสติกรองก็จะเป็น 0.6 นะครับเพราะเราต้องการให้ดึงลวดเพื่อพื้นมันสไลด์ได้นะครับงั้นก็มาคำนวณเลยนะครับAVF คือตามสูตรนะครับก็คือเอา VU หารด้วย 0.85 นะครับหา 4,000 แล้วก็ค่ามิวใช้ 0.6 นะครับที่ผิวเราไม่ได้เตรียมไ
ไม่ให้คือเราไม่ทำผิวขรุขระนะครับ AN ก็คือ 20% ของตัว VU ที่เกิดขึ้นนะครับหารค่าฟรีและหาร FY นะครับ AF เราก็ได้มาจากการคำนวณแรงดันคำนวณแรงดันปกติเลยว่าถ้ามีโมเมนต์ลบเกิดขึ้นตรงนี้หา AS ได้เท่าไหร่ก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับคือเหล็กสำหรับต้านแรงดันเหมือนเราออกแบบคานยื่นประมาณอย่างนั้นเลยนะครับได้เหล็กเสริม3ส่วนนี้ออกมาครับก็มาเช็คนะครับ AS นะครับ AS ตัวนี้ตัวหลักเนี่ยก็คือให้ใช้ค่ามากสำหรับ2กรณีนี้นะครับสำหรับชีฟิคชั่นบวกด้วยแรงเหล็กเสริมในแนวนอนเนี่ย2ส่วน3ของ ABF บวก AN ก็ได้10ตารางเซนเหล็กจากแรงดัดบวก AN อีกก็ได้5ตารางเซนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ค่ามากคือ10ตารางเซนก็10ตารางเซนก็ประมาณถ้าเหล็ก DB16 ก็ประมาณ5 DB16 นะครับ AS นะครับก็คือAS ก็จะออกใช้1ส่วนนี้เราใช้2ส่วน3แล้ว AS มันก็คือ1ส่วน3ของ AVF นะครับก็คือเอาค่านี้มาหาร3ก็จะได้ 4.26 ตารางเซนนะครับถ้ามันเป็นเหล็กในแนวนอนเป็นลูปในแนวนอนเพราะใน1ลูปจะมี2ขาเพราะฉะนั้นผมอาจจะใช้แค่2ลูปแค่นั้นเองนะครับ2ลูป DB12 นะครับก็มาดูว่าดีเทลหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับดีเทลหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมใส่ตรงนี้ก็ตัวที่ effective จริงจะอยู่ในเสาเท่านั้นนะครับก็จะมีต้องการเมื่อกี้เราต้องการ AS 5เส้นนะครับ DB 16แล้วก็2ลูปสำหรับในนอนก็5เส้น DB16 จริงๆควรจะให้เหล็ก5เส้นเนี่ยอยู่ในเสานะอันนี้ก็ปิ่มๆเกินไปนะครับแล้วก็มีเหล็ก2ลูปนะครับ2ลูปตัวนี้นะครับนับแค่นี้ครับตัวล่างนี่ใส่ไว้เฉยๆไม่ได้จริงๆอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะเราสนใจที่ระยะที่ 2.3D นะครับตามที่ระบุไว้นะครับถ้าดูจากดีเทลตัวที่ effective จริงจะอยู่ที่ระยะ 2.3D วัดจาก AS นะครับงั้นดีเทลก็จะให้มาตามนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้นะครับในการออกแบบครับก็ลองไปทำดูแล้วก็ตัวหลักการแนวคิดอย่างนี้ก็จะไปทำจะไปใช้กับการออกแบบ Cobell จริงๆที่ไปใช้งานปกติที่ไม่ใช่สำหรับ Potentialอย่างนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับก็ไปใช้ด้วยกันได้ลองไปทำดูถ้าติดอะไรก็ถามกลับมาใหม่ได้นะครับก็ผมก็จะทำคลิปหรือถ้าตอบใน Facebook ได้เลยผมก็ตอบให้เลยนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ